ำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง80กิโลเมตรมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันที่เป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่ยังมีป่าอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีน้ำมีสัตว์ป่าที่ยังอยู่ในป่าของเราอีกมีมากมากจริงๆดิฉันก็อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันแห่งนี้ดูดูสิคะน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่นี่อากาศบริสุทธิ์มากอยากเชิญชวนให้พี่น้องลองมาเที่ยวดูนะคะณจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับลำห้วยแม่ประจันนะครับก็นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับจากจุดที่ยืนนี้นะครับเหนือขึ้นไปเนี่ยครับก็จะเป็นน้ำตกไทยประจันซึ่งมีความสวยโดดเด่นและสวยงามนะครับแล้วก็ลำห้วยแห่งนี้นะครับเป็นลำน้ำต้นน้ำสาขาของลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับก็ซึ่งก็นำความอุดมสมบูรณ์ไปสู่ชาวอำเภอปากท่ออำเภอเขาย้อยแล้วก็อำเภอหนองยับร่องของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยครับอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับทั้งน้ำตกทั้งบ่อน้ำร้อนจะพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ซึ่งมีความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจมากครับเต็มอิ่มกับธรรมชาติแล้วอย่าลืมแวะชิมของอร่อยขึ้นชื่อของอำเภอปากท่อเริ่มต้นที่ก๋วยเตี๋ยวป้าห่อที่นี่เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวป้าห่อซึ่งมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยซึ่งก๋วยเตี๋ยวป้าห่อนี้คุณป้าขายตั้งแต่อายุ28ตอนนี้คุณป้าอายุ82แล้วอร่อยมากๆปิดท้ายด้วยขนมหวานไทยที่คงรสชาติอร่อยแบบโบราณและข้าวเหนียวมะม่วงตลาดปากท่อที่ขายข้าวเหนียวมูลวันละกว่า100กิโลกรัมเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของชาวอำเภอปากท่อที่ขอบอกกล่าวผ่านมหกรรมมวยไทยเชิดชูเกียรตินายขนมต้มเราต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยไม่สิ้นคนดีหรอกเราก็ยังมีคนดีคนเก่งที่ไปแสดงถึงภูมิปัญญาความเป็นไทยในประเทศพม่าโดยการชกต่อยกับชาวพม่าครั้งเดียวรวดเลย 8-9 คนเนี่ยที่แสดงให้เห็นถึงว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะไม่มีวันที่จะต้องเกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นให้รวมแรงร่วมใจกันนะครับคนไทยเราสามารถฝ่าฟันวิกฤตทั้งหลายแหล่ได้คือเราต้องการเนี่ยรำลึกถึงในขนมต้มซึ่งเป็นบราจารย์มวยไทยแล้วเราก็อยากจะให้ต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ถึงที่เป็นที่มาของมวยไทยเราว่ามาจากอะไรแล้วก็เป็นการเผยแพร่เพื่อให้นักมวยต่างชาติเนี่ยได้รู้จักในขนมต้มซึ่งเป็นบราจารย์มวยไทยของประเทศไทยครับนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนางบุญยิ่งนิติการจนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานจัดการแข่งขันนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและนายพีระพงศ์พีระเดชพงศ์รวมพลังชาวราชบุรีทุกภาคส่วนร่วมกันระเบิดศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มขอเชิญรับชมได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7กำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มจากเวทีมวยชั่วคราวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจัดโดยสมาคมกีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้เราได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านครับที่เห็นถึงผลประโยชน์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติให้กับคณะผู้จัดการแข่งขันและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาโดยโอกาสนี้ผมขอแนะนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนายสมศักดิ์เทพสุทิน
นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายณรงค์พลละเอียดนายวิวัฒนิติกาญจนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนายเดชใจกล้ารองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายฉัตรป้องฉัตรภูติสสจังหวัดราชบุรีนายมานิตนบอมรบดีประธานบริษัทราชบุรีเคเบิลทีวีนายประภาพันธ์โรจนะสุวรรณพงศ์นายกเทศมนตรีเทศบาลปากท่อนายวิชาญรังสีวัฒนะประธานจัดการแข่งขันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางบุญยิ่งนิติกาญจนาโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันนายพีรพงษ์ธีระเดชพงษ์คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนายนฤทธิ์สิงห์วังชาอุปนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนาวาอากาศเอกสุรศักดิ์มั่นแดงอุปนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยพันเอกบุญส่งเกิดมณีเลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนายนิคมรัตนวิทย์รองเลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนายภาคภูมิเดชสกุลฤทธิ์และทีมงานประกบคู่มวยนายอนันต์จันติดนายนฤทธิ์ว่องประเสริฐการและนายคำจันทร์สาวคำเขตจากพิพิธภัณฑ์ชุดกีฬาขี่ล่านะครับระดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนายสมชายเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านสสมานิตนบอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรองฉัตรป้องฉัตรภูติรองอธิบดีกรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านการจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของคนไทยเพราะถือว่านายขนมต้มเป็นปรมาจารย์ของมวยไทยและเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดโดยสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัดวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติในขนมต้มปรมาจารย์แห่งศิลปะมวยไทยเพื่อสืบทอดโบราณประเพณีในการดำรงไว้ซึ่งบทบาทมวยของไทยเพื่อให้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้แพร่หลายไปทั่วโลกใช้สร้างงานสร้างรายได้นำไปประกอบอาชีพได้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีจังหวัดราชบุรีซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราช2554ณเวทีมวยข้างที่ว่าการอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้นำมวยระดับแชมเปี้ยนจากต่างชาติ
เดินทางมาร่วมการแข่งขันกับนักมวยชั้นนำของประเทศไทยอย่างคับคั่งโดยจัดให้มีการป้องกันแชมป์และชิงแชมป์ว่างสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WPMF จำนวน4คู่พร้อมทั้งคู่มวยประกอบรายการอีก11คู่การป้องกันสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WPMF จำนวน2คู่การจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักท่านสมศักดิ์เทพสุทินรับเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งภาคเอกชนต่างๆจึงทำให้เกิดการจัดการแข่งขันมวยไทยศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มในครั้งนี้วันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วจึงใคร่ขอกราบเรียนเชิญพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวเปิดงานศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีที่เคารพรักทุกท่านและพี่น้องชาวไทยที่ชมทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ที่เคารพรักทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันมวยไทยรายการศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มการจัดการแข่งขันมวยไทยศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2548และในปีนี้เป็นการจัดครั้งที่7เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติในขนมต้มปรมาจารย์แห่งวงการมวยไทยซึ่งสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มมาโดยตลอดและปีนี้ได้จัดณเวทีชั่วคราวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ตั้งแต่เวลา 15.00 ถึง 17.00 นการจัดการแข่งขันมวยไทยครั้งนี้ได้มีการนำเอามวยจากหลายชาติเข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบศิลปะมวยไทยโดยจัดให้มีการป้องกันแชมป์และชิงแชมป์ว่างของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกหรือ WPMF จำนวน4คู่พร้อมคู่มวยในรายการอีก11คู่กระผมมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ก้าวไกลสู่สากลดังนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านทำให้มีการจัดการแข่งขันศึกมวยไทยรายการศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มและขอให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติศึกวันเชิดชูเกียรติในขนมต้มประจำปี2554ณบัดนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจะได้มอบโล่เกียรติยศนะครับให้กับนายวัฒนาอังกูลจารุชัยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับและต่อไปนี้ครับท่านจะได้พบกับมวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดเป็นการป้องกันแชมป์เฉพาะการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกหรือ WPMF ในรุ่นเวลเตอร์เวทนักมวยมุมแดงแชมป์จากบราซิลโลซี่อินกรามยิมนักมวยมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงจากเยอรมันเวเดตท็อปคิงบ็อกซิ่ง
และเพื่อขวัญกำลังใจสำหรับมวยคู่แรกในวันนี้นะครับเรามีผู้สนับสนุนดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับเอาเลยครับบริษัทไทยอคิฟู้ดจำกัดมหาชนบริษัทวิสิตล็อกจำกัดต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องนะครับเครื่องครัวแกนฟิสบริษัทชาร์เตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดต่อด้วยเชฟโรเลตเชลประเทศไทยอิมมิเนนต์แอร์ครับบริษัทเกียร์ทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดห้างขยาตราใบห่อในห้างมานพสวัสดีครับมาโนประวิทย์และมาโนดักแฮครับจากแหลมทองการแพทย์13เหรียญทาวเวอร์น้ำดื่มรีเจนซี่ห้างขยาตราเสือดาวครับท็อปคิงบ็อกซิ่งโดยคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการนะครับนี่คือกำลังใจสำหรับมวยคู่แรกในวันนี้นะครับช่วงนี้มวยคู่แรกนั้นพร้อมแล้วขอเชิญชมการชกได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสดจากปากท่อราชบุรีนี่คือศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มครั้งที่7คู่แรกเป็นการป้องกันแชมป์เฉพาะกาลของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกหรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า WPMF ในรุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนัก147ปอนด์ท่านคงเห็นแล้วนะครับว่ามวยคู่นี้นั้นตัวใหญ่มากเป็นการชกกันระหว่างนักชกจากบราซิลครับกางเกงสีแดงคนนี้ครับแชมเปี้ยนโรซี่อินแกรมยิมหรือมีชื่อเล่นว่าจอร์ดนะครับสำหรับนักชกจากบราซิลประเทศที่มีฟุตบอลที่เลื่องชื่อไปทั่วโลกส่วนคู่ชิงนั้นเป็นนักชกจากเยอรมันนะครับเวเดตท็อปคิงบ็อกซิ่งดูประวัติเลยครับผู้ท้าชิงต่อยไม่เยอะครับ103ครั้งครับชนะ60แพ้39เสมอ4เฉพาะมวยไทยนะครับในขณะที่แชมเปี้ยนบราซิลคนนี้ครับต่อย35ชนะ27แพ้5เสมอ2อากาศที่อำเภอปากท่อราชบุรีก็น่าจะเหมือนอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางก็มีทั้งฝนมีทั้งลมและมีทั้งอากาศที่หนาวยังกะหน้าหนาวครับแต่ว่าวันนี้เราเชื่อว่าอีกสักครู่นะครับบรรยากาศที่หนาวนั้นก็จะต้องเต็มไปด้วยความร้อนระอุอย่างแน่นอนกับเกมการชกบนเวทีนะครับของการชกในศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มนายขนมต้มนั้นถือว่าเป็นบรมครูของศิลปะมวยไทยเรานะครับซึ่งไปสร้างชื่อเสียงเมื่อปี2317หรือเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นการชกเอาชนะนักมวยพม่าได้ถึง9คน10คนเป็นการชนะน็อกในแบบยกแรกด้วยนะครับเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนั่นก็ถือว่านายขนมต้มนั้นเป็นนักมวยไทยที่เดินทางไปชกต่างประเทศเป็นคนแรกก็ว่าได้นะครับ200กว่าปีนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ยังรำลึกถึงนายขนมต้มและวันนี้คือวันที่นายขนมต้มนั้นปราบนักมวยพม่าราบเป็นหน้ากลองทีเดียวครับ
วันนี้ด้วยความร่วมมือของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดเป็นครั้งที่7นะครับโดยท่านนายกสมาคมครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดสำหรับศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มทุกปีปีละ1ครั้งและคู่แรกนั้นเป็นการป้องกันแชมป์เฉพาะกาลนะครับกรรมการบนเวทีครับดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ครับให้คะแนน3ท่านอนันต์เมฆสวรรค์สุวิทย์การรีชิตนะครับแล้วก็ชนะทัศน์มงคลศิลป์มีกรรมการสักขีพยานนะครับพันเอกบุญทรงเกิดมณีและคุณนิคมรัตนวิทย์นะครับเริ่มแล้วครับยกที่1ป้องกันแชมป์ครับแชมเปี้ยนกางเกงแดงโรซี่ถนัดซ้ายนะครับแล้วชกกับบราซิลในขณะที่ผู้ท้าชิงเยอรมันนั้นดูว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าหน่อยเป็นมวยขวาครับกางเกงขาวแถบน้ำเงิน147ปอนด์ครับอายุเท่ากันเลยครับ24โลซี่นั้นได้แชมป์ด้วยการเอาชนะที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะเห็นว่าเป็นมวยประเภทฝีมือจัดครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับรุนแรงแม้ว่าบราซิลนั้นจะมีชื่อเสียงเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่ว่าเรื่องของศิลปะมวยไทยนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูครับชั้นเชิงการชกของโลซี่หรือว่าจอร์จอินแกรมยิมนักมวยบราซิลหัวหน้าคณะนั้นเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมิสเตอร์ฮิเดกิซูซูกิดูแชมเปี้ยนการ์ดมวยนะครับมองเผินๆมองข้างๆนี่แหมนี่มันไทยแง่ๆเลยครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับที่ปากท่อราชบุรีเดี๋ยวร้อนแน่นอนครับคุณเชษฐ์เพราะว่าตอนนี้เกมนั้นเริ่มจะรุนแรงมากขึ้นครับเริ่มออกอาวุธกันครับเป็นนักมวยต่างชาติเจอกันนะครับระหว่างบราซิลกับเยอรมันแม่สองชาตินี้พูดถึงเรื่องของฟุตบอลระดับแนวหน้าเลยนะครับเรื่องของมวยไทยก็มีการฝึกฝนแล้วก็มียิมที่เกิดขึ้นสองประเทศนี้มากมายด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าศิลปะมวยไทยเรามีการเผยแพร่ไปทั่วโลกน่าชื่นใจมากครับฟุตบอลถือว่าสองชาตินี้ก็ระดับดีกรีแชมป์โลกนะครับโอ้โหนายยกเท้าสูงเข้าไปเด็ดน้ำหนักลงไปอยู่ด้านหลังครับไม่ได้โดนอะไรครับนี่เป็นยกแรกไม่เคยเจอกันครับใช้เวลาเล็กน้อยเป็นแชมป์เฉพาะกาลในรุ่นเดลต้าเวทนะครับบนยกที่1ครับผ่านช้านะครับยกแรกแข้งขวาของเวนเด็ดนะครับโรซี่พยายามจะสวนในบัดซ้ายแต่ว่าไม่ทันได้สวนถูกครับแต่ว่าช็อตสุดท้ายนี่เวนเด็ดยกเท้าสูงนะครับก็ทำให้เสียหลักล้มลงไปการจัดศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มครั้งที่7นั้นต้องขอบคุณท่านประธานจัดการแข่งขันคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอบคุณท่านวิวัฒน์นิติกาญจนาครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีขอบคุณปตท.บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเครื่องดื่มกระทิงแดงบริษัทเชฟโรเลตรถยนต์เชฟโรเลตยกที่2ความเข้มข้นเร้าใจกันต่อนะครับโดยคู่แรกครับเป็นการชิงแชมป์เฉพาะกาลนะครับของ WPMF หรือว่าสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนักชกจากบราซิลครับโลซี่อินแกรดินครับพร้อมอยู่แถวสุขุมวิทครับสวีเดนท็อปคิงบ็อกซิ่งนักชกจากเยอรมันหวดเขาพื้นทีเดียวนะครับขยับครับขวากับซ้ายโลซี่ด้านซ้ายยังไม่ออกนะครับรอจังหวะมากไปนิดนึงกรรมการแสวงวิทยาพิทักษ์ก็เริ่มจะขยับสับมือบอกให้ชกกันมากขึ้นแล้วครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงนะครับก็มาติดตามชมศึกวันเชื่อชูเกียรตินายขนมต้มกันหนาตาทีเดียวครับ
เอาละครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายเจอหมัดขวาก็หมัดขวาครับเวเดตดึงจังหวะนิดนึงพยายามรุกไล่โลซี่นั้นจะได้เปรียบช่วงนะครับจะลอยกว่าหน่อยอยู่กันกลางบางทีครับแหมขยับซ้ายยังไม่ออกครับออกแบบดีดๆครับโลซี่หน้าเปิดนะครับเวเดตจังหวะจะเข้าดูการตัดสินใจยังดูไม่ดีนะครับหมัดดีแน่ครับเด็ดแต่ว่าความเป็นมวยไทยนั้นดูว่าแชมเปี้ยนนะครับโรซี่มีความสันทัดมากกว่าแล้วครับเห็นชัดเจนนะครับการเปิดหน้าของเวเดตนี่อันตรายนะครับโอ้โหฮุกซ้ายครับมีหมัดเป็นอาวุธที่น่าจะเชื่อถือได้ครับเวเดตเอาละครับเรือบอกแข้งขวาโอ้โหไปซ้ายแล้วเตะซ้ายตามครับโรซี่เป็นลูกถนัดเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับในจังหวะใกล้เคียงกันของโรซี่โรซี่ดึงจังหวะนิดนึงนะครับซ้ายโดนขวาครับหมดยกครับกับชายยกที่2นะครับมีกึ่งต่อยกึ่งศอกครับปัดขวาซึ่งเป็นทีเด็ดของวัดเด็ดนะครับและนี่ครับฮุกซ้ายแม่ถ้าไม่มีท่อนแขนขวารับไว้นี่มีสิทธิ์โดนะครับโรซี่แต่แข้งซ้ายจัดจ้านครับตามกันต่อยกที่3ชมความเข้มข้นกันต่อนะครับการชกในยกที่3ครับโรซี่อินทรายิมกับเวเดตท็อปคิงบ็อกซิ่งจากเยอรมันคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์และท่านประธานจัดการแข่งขันครับคุณบุญยิ่งนิติกาญจนานั่งให้กำลังใจนี่อดีตยอดมวยของเราครับอดีตนักมวยเก่าครับมากันมากมายหลายท่านเลยนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็มีอนันตศักดิ์รอฟทต้อยติงเกียรติวายุพักมานพน้อยลูกราชวรนี่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนว่าที่บริเวณข้างเวทีครับเป็นสักขีพยานครับท่านพันเอกคุณทรงเกิดมณีหรือว่าเขียวหวานยนต์ธุรกิจครับดูชมความมันกันต่อเอาละครับเริ่มเดินเกมมากขึ้นครับโลซี่รอจังหวะมา2ยกโดนปัดเข้าไปหลายฉากครับหน้าเริ่มจะแดงยังไม่ได้ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ครับโลซี่เป็น2ยกที่ทั้งคู่นั้นศึกษานะครับศึกษาคู่ต่อสู้ว่าเอาอะไรมาบ้างครับวันนี้ก็เดินลบตาด้วยแข้งซ้ายนะครับจังหวะออกหมัดยังไม่เห็นนะครับโรซี่โอ้เวเดตนี่แข้งขวาหมัดขวามาถึงตรงนี้แล้วไม่เป็นรองนะครับไม่เป็นรองแล้วครับแข้งขวาออกได้หนักนะครับเวเดตแข้งซ้ายโรซี่นั้นซ้ายไม่แหมไปเน้นบริเวณต้นขาเป็นส่วนใหญ่ครับโรซี่ยังไม่ขึ้นบนนะครับเอาละครับซ้ายบนต่อยลำตัวต่อยลำตัวทีหนึ่งเวเดตเอาคืนเกี่ยวขาโอ้ยลูกนี้ซ้ายดัดเข้าเชือกแหมหน้าแกเปิดนะครับสำหรับเวเดตไม่ทราบว่าจะเจอแข้งซ้ายหรือเจอหมัดซ้ายครับการตกแบบนี้เอาแล้วครับโดนแล้วแหมเวเดตนี่มีหมัดเด็ดจริงๆนะครับต่อยออกมาดิโลซี่ถึงกับเอียงไปเหมือนกันโลซี่ออกได้สายออกได้เร็วนะครับโลซี่เอาละครับแม่แข้งซ้ายไม่ต้องมีขวาครับซ้ายอย่างเดียวนี่ครับซ้ายแล้วครับแม่มันเตะเป้าแล้วครับไม่ทราบว่าเห็นอภิเดชสิทธิรังอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับโลซี่แข้งซ้ายมีจอมเตะแหกบางลูกแหวกมาด้วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามทราบเป็นอย่างดีนะครับออกแข้งซ้ายต่อดึงลากแข้งซ้ายมาตะไกครับมาจากตาสินนู่นตาครับครับเดินบ้างแล้วก็เวเดตมีขวาสลับซ้ายนะครับอาวุธยาวโอ้ยแม่ฟันศอกครับสับศอกครั้งที่ที่เห็นเนี่ยครับอ้าวแล้วครับจังหวะพอๆกันแล้วครับหมดยก3ครับไม่ก่อนให้ลดเสียงหน่อยมาครับยก3นะครับ
ดูครับจังหวะแรกแข้งครับฮุกซ้ายแล้วต่อยด้วยขวาครับเตะซ้ายเป็น3จังหวะครับที่เวเดชกับกิรวันนั้นทำได้ดีนะครับและดูครับจังหวะนี้ครับซ้ายครับเตะแล้วโดนยกโดนสวนกลับครับต่อย1 2แล้วตามด้วยแข้ง3ยกคู่ขี้นะครับป้องกันแชมป์เฉพาะการของ WPFFนี่คือแฟนมวยส่วนหนึ่งของชาวปากท่อนะครับวังมะนาวปากท่อบางขันแตกบางจะเกรงครับมาที่นี่ชมกันต่อครับขอบคุณบริษัทศิริราชประเทศไทยจำกัดบริษัทแกลเล็กซี่จำกัดและบริษัทเพียร์ทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดยาดมเชงเชงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาบอลชิพแห่งประเทศไทยนะครับมาเป็นเกียรติหลายท่านด้วยกันนะครับอาทิเช่นอาจารย์ภาคภูมิเดชสกุลวิทย์นะครับซึ่งท่านเป็นกรรมการบริหารเจษฎาเทคนิคมิวเซียมซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรถโบราณเป็นดังต้นของประเทศไทยนะครับอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่เองนะครับชมบนเวทีครับกำลังสนุกทีเดียวโลซี่ครับเดินเตะซ้ายครับเวเดชลอยครับขาลอยครับผ่านไม่ดียกที่4ครับเร่งสร้างผลงานทั้งคู่ครับถือว่ายกนี้มีความสำคัญมากครับดูซ้ายจัดจ้านของโรซี่ครับบริเวณชายโครงขวาของเวเดตนั้นแดงเป็นปื้นไปหมดแล้วครับโดนซ้ายของโรซี่เข้าไปครับต้องเร่งเลยนะครับเวเดตชกเกมรับแบบนี้รอแพ้นะครับแข้งซ้ายโรซี่นั้นโอ้ยออกเป็นจักผันครับดูครับแข้งซ้ายครับซ้ายอยากเอาโดนหมัดแข้งซ้ายทีนึงหมัดซ้ายจัดจริงๆครับยกนี้เวเดตผู้ท้าชิงนั้นต่อยมวยไทยมา103ครั้งนะครับแม่แต่ว่าคนมาที่หลังเนี่ยครับต่อย35น้ำเงินนั้นจากค่ายท็อปคิงบ็อกซิ่งครับแม่เสียหนุ่มต้องสั่งเดินเลยนะครับชกเกมรับแบบนี้รอแพ้นะครับรอแพ้ครับต้องเดินเลยครับอย่างนี้โรซี่บอกชอบมากมากครับไม่เดินก็รับแข้งซ้ายแบบนี้ครับนี่แข้งซ้ายอ้าออกไปครับปุ้มแขนขวาล้าไปแล้วนะครับเวเดตโดนเตะอย่างนี้ต่อยจะต่อยไม่ออกนะครับโอ้โหชายโครงด้านขวานั้นเรียกว่าแดงเถือกเลยครับอากาศแบบนี้เวเดตน่าจะชอบนะครับเป็นคนเมืองหนาวครับอากาศตอนนี้ก็หนาวด้วยแหมดูครับโอ้โหแข้งซ้ายซ้ายออกดีมากครับโรซี่ตู้มดูต้นแขนครับต้นแขนขวาของเวเดตแดงเป็นปื้นไปหมดแล้วครับลำตัวชายโครงตั้งแต่ขอบกางเกงขึ้นมาครับนักชกจากเยอรมันก็ชื่อเลือกกันว่าเยอรมันขนาดนี้นั้นหิมะตกครับแต่ว่าวันนี้ที่เมืองไทยหนาวครับหมดยก4ชมภาพชายยก4นะครับโอ้โหโดนใส่เข้ามาเลยครับเวเดตแต่ว่าโดนโรซี่นั้นสวนกลับด้วยแข้งลูกนี้เสียหลักนะครับก็หลบด้วยแหละครับแล้วทำให้ต้องล้มลงไปเข้ามาฟันศอกครับนี่ครับต่อย1 2นี่นักมวยเก่าครับนำโดยอภิเดชสิทธิ์ฮิรันมีโผผินเพชรชิงชัยยุทธชัยสอเชียงชานะครับและอีกหลายคนครับไปยกบกสกิ่งแก้วเมืองสุรินทร์อีกสักท่านครับเดริศอิทธิอนุชิตนะครับเจ้าของรางวัล Hall of Fame สยามกีฬาวันล่าสุดครับวันนี้มานั่งดูนักชกรุ่นหลานด้วยนะครับบนเวทีอีกครั้งหนึ่งในวัย24ปีเท่ากันเลยนะครับโรซี่กับเวเดตในช่วงพักยกทีมงานท็อปคิงบ็อกซิ่งบอกแม่ถ้าอยู่ต่อยอย่างนี้นี่อยู่แพ้แน่ครับถ้าแพ้นี่อาจให้เดินกลับนะครับต้องเด้งแล้วครับกวาดแข้งหมัดมีไหมครับเวเดตแม่ลืมพันซะแล้วครับลืมพันซะแล้วโดนแข้งซ้ายนี่ตูมเข้าไปครับต้องเรียกว่าโรซี่นี่ซ้ายทั้งแถบครับออกซ้ายจนเวเดตนั้นไม่กล้าออกขวาเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าขวานั้นระบมไปแล้วครับต้องเสี่ยงหมัดนะครับเวเดตการตัดสินใจจังหวะการคุมจังหวะนักชกจากบราซิลนะครับทำได้ดีครับผู้ท้าชิงนั้นลำตัวนั้นตั้งแต่ขอบกางเกงขึ้นมาแดงเกือบทั่วร่างครับดูนะครับทิศสูงของแข้งซ้ายครับตัดสินใจไล่แล้วนะครับเวเดต
โอ้โหครับหมัดซ้ายเตะซ้ายแหมเล่นได้พอสลับเล่นของสูงครับคนไทยเขาถือครับไม่เป็นไรครับฝรั่งด้วยกันแหมถ้าเป็นบ้านเรานี่เรียกว่าเตะล่อเป้าเลยครับแบบนี้ระบบนะครับอาจจะต้องไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีแพทย์สนามดูแลอยู่นะครับสี่โครงร้าวชายโครงระบบนี่เดี๋ยวไม่มีครับมีหมอสนามอ้าวมีสอกกลับก็มีรันบนแผ่นดินตีกลองเชิดครับนั่นหมายถึงว่าโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายของมวยคู่นี้แล้วมั่นใจเลยครับแชมเปี้ยนโรซี่ไม่ทำแล้วครับแข้งซ้ายที่ขึ้นแล้วขึ้นอีกนั้นเก็บแล้วครับเหลือแต่หมัดแยบครับสุดท้ายครับหมดยกที่5พักชมโฆษณาก่อนนะครับโอ้โหโชว์ครับก็ยังไม่หมดนะครับอ้าวต้องตามครับต้องตามโรซี่ต้องทำตามครับเวเด็ดตอนชก5ยกนี้ไม่ต่อยเลยครับมาวิดพื้นโชว์เอาตอนครบยกซะแล้วเอาละครับเราดูผลการตัดสินกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือนะครับกรรมการแสวงวิทยาพิทักษ์ครับรวมใบคะแนนแล้วก็ชูมือเลยนะครับรับใบคะแนนแล้วก็ชูมือข้างไหนครับแดงหรือน้ำเงินให้โรซี่อินกรามยินครับนักชกจากแซมบ้าครับเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์เฉพาะการเอาไว้ได้นะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ที่2ครับกลับมายังอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับโรซี่อินกรามยินครับเอาชนะคะแนนเวเดตท็อปคิงบ็อกซิ่งเราได้รับเกียรติจากคุณมานิตนพอมรบดีนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีให้เกียรติมอบคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับแชมเปี้ยนครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศของพี่น้องชาวปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับวันติดตามชมศึกวันเชื่อชูเกียรตินายขนมต้มมากมายเหลือเกินนะครับและนี่ก็คือมวยคู่ที่2นะครับจากมวยชายเรามาดูมวยหญิงกันบ้างนะครับเป็นการป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกหรือว่า WPMF ในรุ่นซูเปอร์แบนเตอร์เวทพิกัด122ปอนด์ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์นะครับนักมวยหญิงที่อยู่มุมแดงกำลังเดินรูดเชือกอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเมลิซาอิมเมเนแอร์ครับนักชกดีกรีด็อกเตอร์จากอังกฤษนะครับเจ้าของแชมเปี้ยนเจอกับคู่ปรับเก่าครับเมษาต่อบัวมาศผู้ท้าชิงชาวไทยเจอกันครั้งล่าสุดนะครับในรายการเทิดไทยองค์ราชันครับเมลิซาเบียดชนะแม่กิ๊กสุดท้ายครับทีมงานต่อบัวมาศรู้สึกว่าข้องใจการตัดสินเหลือเกินวันนี้เลยต้องมานัดล้างตากันอีกครั้งครับที่ปากท่อราชบุรีแห่งนี้นะครับการเจอกันครั้งที่แล้วที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับก็ทำให้คาใจครับว่าเมษาต่อโบมาแพ้เมลิซาอิมเมเนนแอร์แชมเปี้ยนคนนี้ครับเป็นชาวอังกฤษนะครับแพ้ได้ยังไงครับวันนี้เจอกันนะครับขอบคุณยาสมุนไพรจีนลานกุ้ยขอบคุณคุณอเนกจิตขจรเกียรติกาแฟโบราณตรามังกรบินของอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมและขอบคุณคุณสุนทรจารุมนห้องอาหารโคคิทเช่นเม่งจ่ายและเมื่อเป็นคู่มวยหญิงเราใช้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นสุภาพสตรีครับเป็นสาวแกร่งนะครับก็คือนางสาวยุภาพรโคตรทองนะครับซึ่งชื่อชกมวยก็คือน้องหนิงออมมาศรีพิทักษ์ครับเป็นชาวขอนแก่นนี่ครับเห็นกันจะชัดๆครับนี่ถือว่าเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นซีเกมที่จังหวัดนครราชสีมาก็ดูเหมือนว่าเป็นนักกีฬาปัญจศีลัตด้วยนะครับครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามคนนี้ดูครับนี่นักมวยนะครับนี่ครับเมลิซาอิมเมเนแอร์ครับนักชกดีกรีระดับรับด็อกเตอร์นะครับคุณชัยทัศน์จบปริญญาเอกนะครับแต่ว่ามาหลงเสน่ห์ของมวยไทย
แล้วก็เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วนะครับตอนนี้อาหารที่ชอบนั้นไม่ใช่อาหารฝรั่งแล้วชอบลาบน้ำตกส้มตำก็ใช้ชีวิตแบบไทยๆครับใช้ชีวิตแบบไทยๆแล้วก็ในอนาคตนั้นเธอตั้งใจว่าจะอยู่ปักหลักเมืองไทยนี่แหละครับไม่กลับแล้วอังกฤษขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงรีเจนซี่อุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดรวมทั้งเวทีโดยท็อปคิงบริษัทไทยอากริฟู้ดจำกัดมหาชนกะทิอร่อยดีน้ำพริกเผาไทยแท้ตราอร่อยดีอร่อยทุกเมนูบริษัทวิสิตล็อกจำกัดล็อกเทคล็อกแท้ต้องวิสิตล็อกนะครับขอบคุณ13เหรียญทาวเวอร์บริษัทยาขมเมตราใบห่อบริษัทเครื่องครัวแกรนฟิสและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่ปากท่อราชบุรีอยู่ในขณะนี้ขอบคุณครับเอาละครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเราเล็กกว่าครับนี่คือคู่มวยล้างตานะครับแม่กรรมการตัวเล็กกว่านักมวยนะครับเพราะว่านักมวยนั้น130นะครับน้ำเงินนั้นมีคุณดำบัวมากนะครับขึ้นไปถอดมงคลนะครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยของนักมวยหญิงชื่อดังหลายคนแล้วครับแซมสันเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นนักมวยค่ายเดียวกับมุมน้ำเงินนะครับคุณณรงค์วัฒน์บัวมากบัวมากนะครับหรือว่าประธานบริษัทณรงค์วัฒน์โปรโมชั่นครับครั้งที่แล้วนั้นมุมแดงชนะเฉียดฉิวเหลือเกินบางคนบอกชนะได้ยังไงคุณคารัตครับเดินเข้าไปโดนเตะข้างเดียวล้างตาใช้ความแข็งแกร่งแล้วชนะได้ยังไงดูครับสู้กันแบบมวยไทยกติกามวยไทยทุกอย่างนะครับครับแต่ว่ามวยหญิงจะชก2นาทีนะครับเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ที่เวทีปากท่อแล้วก็ทางบ้านนะครับมวยหญิงจะกำหนดชกยกละ2นาทีนะครับน้อยกว่ามวยชายนะครับมวยชายนั้น3นาทีมวยหญิง2นาทีแต่ว่าชก5ยกเหมือนกันนะครับกติกามวยไทยครบทุกประการมีเครื่องป้องกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับฉะนั้นรับรองความปลอดภัยนะครับเมลิซากับเมษาครับชื่อก็คล้ายๆกันครับเชื่อเลิศเทินครับว่าแฟนมวยชาวปากท่อได้เชียร์แน่นอนครับคราวที่แล้วที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับงาน5ธันวามหาราชไปพลาดท่านะครับของเราวันนี้ถือว่าแม่มาแก้มือกันที่ปากท่อให้หายสงสัยครับครั้งที่แล้วจ่าสวัสดีก็ได้ดูด้วยนะครับไปบรรยายด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันละแค้นของเมษาอีกวันหนึ่งไอ้ที่เจอเมษาเนี่ยมันเดือนหน้าแต่ว่าวันนี้ได้ล้างแค้นก่อนกำหนดครับนี่แหละฮะเริ่มจะออกเหลี่ยมออกฝีมือให้เห็นแล้วนะครับเมษาเตรียมมาดีครับครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นมวยแทนครับเตรียมตัวน้อยถึงขนาดนั้นยังไปเอาเมลิซ่านั้นเข้าไม่ติดแต่เมลิซ่านั้นอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเดี๋ยวดูการบรรเลงเพลงข่าวของเธอนะครับอันดับด็อกเตอร์จากเมืองผู้ดีนะครับจากอังกฤษโน่นเอาละครับวางแข้งนี่สวยครับแม่นครับขวาของเราแม่นนะครับมาสักครู่เข้าข้อเท้าครับหมดยกที่1เดี๋ยวตามต่อนะครับกลับมาชมภาพช้านะครับนี่ครับจังหวะซ้ายครับซ้ายเท้าหน้าของเมษานะครับวันนี้จะฉลองชัยชนะล่วงหน้าได้หรือไม่นะครับกลับเมษาต่อบัวมากครับแต่รูปร่างสวยครับช่วงดีครับวางแก้งพลิ้วเหลี่ยมเชิงดีครับสิ่งที่เราเป็นห่วงเธอก็คือว่าเราเล็กกว่าครับนี่เจ้าหมูแข้งทองครับพุทธาน้อยบุรวุฒิขอบคุณปตท.จำกัดมหาชนขอบคุณรถยนต์เชฟโรเลตบริษัทเชฟโรเลตบริษัทชิมิล่าประเทศไทยจำกัดหรือบริษัทอิมเมนต์แอร์ประเทศไทยบริษัทแกลเล็กซี่จำกัดและบริษัทเกียร์ทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดยาดมเชงเชงชมความมันกันต่อนะครับเมลิซ่าวัย33ปีนะครับส่วนมุมแดงน้ำเงินนั้นสาวไทยนะครับเมษาอายุแค่17ครับโอ้โหเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยแน่นอนว่าความสดนะครับแต่ความสาวก็ต้องอยู่ที่น้ำเงินแล้วครับ
ม่ใช่ความหนุ่มแน่นนะครับเพราะเป็นมวยหญิงวางแข้งอายุน้อยกว่าเกือบครึ่งทีเดียวครับนักมวยหญิงไทยของเราเป็นแซดเดินเลยนะครับเรานั้นเมษานั้นรอจังหวะ2ครับวันนี้เตรียมแข้งขวามาโดยเฉพาะครับเมษาเดินครับเดินสาวหมัดเมษานี่แข้งขวาแน่นอนนะครับแม่นหมัดยังไม่เห็นครับแต่ว่าครั้งก่อนนั้นเราเห็นนะครับว่าเมลิสานั้นนอกจากจะรูปร่างสูงใหญ่แล้วมีหมัดด้วยนะครับยังไม่สาวหมัดให้เห็นครับวันนี้ก็ถือว่าสภาพอากาศนั้นหนาวทีเดียวนะครับน่าจะคุ้นนะครับสำหรับเมลิซ่าต้องเดินให้เร็วขึ้นครับแต่วางแข้งสวยครับเมษาวางขาไว้ครับประการเข้าไปเซฟครับกรรมการเล็กกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าปราดเปรียวครับเพราะว่าเคยชกมวยไทยสมัครเล่นระดับเหรียญทองแดงซีเกมมาแล้วนี่เป็นการสนับสนุนนะครับตามโครงการของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยหมดยกครับรอบท้ายยกที่แล้วนะครับยก2เดินสาวหมัดเข้ามาแล้วครับเมลิซ่าไม่ดูครับเดินมาแล้วกัดฟันกอดกรอดมาเลยครับแต่ว่าเมษาของเราครับเนี่ยครับจังหวะดักด้วยแข้งนั้นยังแม่นยำนะครับเป็นอาวุธที่ทำให้เมลิซ่านั้นอึดอัดแน่ครับนี่ทั้งมวยเก่านะครับอยู่ทางด้านมุมนี้อันนั้นรฟท.นะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อีกหลายคนครับมีทั้งเดลิศอิทธิอนุชิตยกที่3ครับชมกันต่อเอาละครับเกมการชกเข้มข้นขึ้นแล้วครับเมลิซ่าอิมินเนนแอร์แหมอยู่กับแอร์ครับอยู่กับความเย็นเดินสวนทะเลาะเดินเร็วขึ้นครับหัวหน้าค่ายครับคุณสมบูรณ์นิรุตในเวทีดูอยู่บอกทางลุยแล้วช้าไม่ได้ครับส่วนคุณนรงวัฒน์บอกทำแล้วแทงทำแล้วแทงอาศัยลูกทำลูกเอาครับบอกกรรมการบอกแยกแล้วต้องเชื่อครับต้องฟังบางแข้งบางว่าซ้ายออกได้สองแข้งครับเมษายกนี้เห็นครับเห็นเลยครับว่าไม่ใช่ขวาข้างเดียวครับของเราซ้ายก็มีด้วยครับเอาละครับเมลิซ่าโอ้โหแหมมีลูกกระตุกครับแต่ว่าตีไม่ได้ครับด้วยความใหญ่นะครับดึงกระชากพี่เลี้ยงที่มุมแดงนั้นบอกว่าตะโกนเร็ว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 ควิกควิกแหมบอกให้เร็วนะครับต้องเร่งเลยนะครับต้องมีอาวุธให้หลากหลายครับเมลิซ่าอ่อนน้ำอ่อนนมมาไม่ได้นะครับเมษานี่นะฮะก็ถือว่าแผนดีนะครับไม่ปะทะเพราะว่าเราเล็กกว่าเนี่ยครับตีหัวแล้วเข้าบ้านตีหัวแล้วเข้าบ้านครับเนี่ยครับนายไม่เอาครับโอ้โหเมษามึนเลยครับถ้าแบบนี้วันนี้เมษาเตรียมการชกมาดีมากเลยนะนี่ครับแข้งขวาครับหวังมาคว้าแชมป์ให้ได้ครับแย่งแชมป์ให้ได้ครั้งที่แล้วนั้นยังเสียดายไม่หายนะครับข้องใจมากความพลิ้วเรียกว่าเตรียมแผนมาดีมากครับเมษาต่อบัวมาศครับหมดยกที่3ครับเพิ่มภาคช้านะครับยกที่แล้วเมษานั้นเดินดีนะครับแต่ว่าจังหวะดักเตะของเมษาเนี่ยครับทำเอาทำท่าจะเข้าไม่ถึงนะครับเข้ามาเป็นโดนเข้าเป็นโดนนะครับนายยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าพอประกบเข้าไปแล้วนี่ด้วยความเล็กของเราและด้วยความใหญ่ของเมลิซ่านั้นทำให้เราเสียเปรียบนี่คือเข็มขัดแชมเปี้ยนนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านครับยังให้กำลังใจนักมวยไทยกันอยู่ตามต่อครับบนเวทียกที่4แต่อาจจะเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับเมษานั้นออกตัวนำไปก่อนนะครับในช่วงต้นๆแต่ว่า3 4 5นั้นมีแผ่วครับเมษาเดินเร็วครับนี่ครับลูกทีเด็ดเริ่มจะมีให้เห็นครับลูกขวางแล้วแทงโอ้เมษาวางแข้งนิ่มครับลำตัวออกทั้งซ้ายทั้งขวาครับแม่แผนนี้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับดูนายครับนายโดนไม่โดนครับถ้านายไม่โดนที่สบายใจแน่นอนครับโอ้โหแทงขวาสลับซ้ายครับ
แผนดีครับต้องชมเทรนเนอร์ระวังครับหมัดมาแล้วนะครับมาริซ่าอย่ายุบอย่าย่นนะครับเมษาเอาแล้วครับวางแข้งขวายาวๆกระแทกแก็บซ้ายไว้ใช้พื้นที่ของเวทีเป็นประโยชน์มากครับเมษาไฟนี้บนแล้วออกแข้งซ้ายครับไม่เจอลูกหนักไม่เป็นไรครับถ้าเจอลูกหนักๆของมาริซ่าเข้าไปน่าคิดนะครับเพราะเขาใหญ่ยิ่งเกินเข้ามาโดนครับเอาครับนายป้องกันยังไงครับป้องกันยังไงแม่อย่างนี้แจ๋วครับอย่างนี้แจ๋วครับกันป้องกันตัวเองไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นทำได้ก็ชกตามเสียงเชียร์ด้วยนะครับวันนี้พี่น้องชาวปากท่อเชียร์นักมวยไทยครับเสียงดังจริงๆครับโอ้โหนี่ครับจังหวะวางแข้งเมลิซ่าไล่ไม่จนกระดานนะครับตอนนี้เวทีมันกว้างไปหรือเปล่าไล่ยังไงไล่ไม่จนวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะครับวันที่บนทวีปท้องสนามหลวงนั้นเราโดนเยอะวันนี้ครับโดนจนหมดนะครับช่วงปลายเอาแล้วครับปลายยก4แล้วหมดยกที่4ครับผักชายก4ครับเตะซ้ายครับไม่ใช่ขวาข้างเดียวครับเมษาเลยครับซ้ายสลับขวาเมลิซ่าเข้ามาก็โดนนะครับเข้ามาเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นนะครับนี่โดนหมัดครับโดนดักแทงครับลูกนี้แทงด้วยซ้ายไว้ครับเจอแข้งซ้ายครับยกที่แล้วก็เรียกว่าโดนทั้งยกนะครับเมลิซ่าเหลือยกเดียวครับยกสุดท้ายยกที่5ยังนั่งเชียร์อยู่ข้างล่างนะครับจากชมรมนักมวยแห่งประเทศไทยยกสุดท้ายมาชมการชกในยกสุดท้ายนะครับอีก2นาทีเมลิซ่าเดินเร็วขึ้นแล้วครับเดินเร็วอยากจะออกอาวุธเสริมให้มากขึ้นครับมีหมัดมีแข้งเข่าเมษาพลิ้วแต่พอหลังแตะเชือกเด้งเชือกดีครับเด้งเชือกออกมาเล่นวงนอกไม่เข้ามุมอัดครับเมษาเล่นวงนอกเดี๋ยวว่าใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับภาพต่อไปครับนี่ซ้ายตะเข้าไปแข้งทางไหนดีโดนออกมาก่อนดีกว่าต้องถือว่าวันนี้วางแผนได้ดีนะครับทีมงานของณรงค์วัฒน์โปรโมชั่นไม่ให้เข้าไปแลกไม่ให้เข้าปะทะเพราะว่าด้วยความที่เราเล็กกว่าบางกว่าเยอะใช้วิธีนี้ครับทำแล้วป้องกันตัวเอาตัวรอดครับต่อยเชิงรับนี่เป็นการชิงแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ครับซึ่งมาริซ่าเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนชาวอังกฤษเอสาชกด้วยความมั่นใจนะครับแต่ว่าแพ้หรือชนะนี่อยู่ที่การตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับกรรมการนั้นจะออกข้างไหนครับเดี๋ยวอดใจรอกันนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่2ของรายการในวันนี้บนเวทีนั้นเป็นกรรมการหญิงนะครับแหมเราดูมาถึงตรงนี้วินาทีนี้แล้วดูตามสายตาก็แม่เข็มขัดนั้นอยู่แค่คืบครับอยู่แค่คืบครับเข็มขัดส่วนกรรมการจะตัดสินอย่างไรนั้นเรารอสักครู่ครับรอสักครู่กรรมการนางสาวยุพพรโคตรทองนะครับรู้ว่าอดีตนักมวยเก่านะครับน้องหนิงออมาศรีพิทักษ์ครับรับใบคะแนนแล้วชูมือให้ไฟไหนครับน้ำเงินเมษาต่อบัวมาเธอทำได้ครับรอมา3เดือนครับจะมาแก้มือในวันนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จครับแก้มือสำเร็จพร้อมกับคว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทพิกัด130ปอนด์ของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกเราได้รับเกียรติจากคุณบุญยิ่งนิติกาญจนานะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานจัดการแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับจะให้เกียรติค่าเข็มขัดให้กับแชมป์คนใหม่ขอเสียงปรบมือให้กับแชมป์คนใหม่ครับคุณเมษาต่อบูมาดนะครับคุณบุญยิ่งนิติกาญจนานะครับจากภูมิใจไทยราชบุรีนะครับค่าเข็มขัดแชมป์แล้วก็
ผู้สนับสนุนครับเชิญต่อเลยนะครับผู้สนับสนุนจากวิสิตล็อกครับวิสิตล็อกเป็นกำลังใจตามด้วยเชฟโรเลตเซ็งซิมิวครับโดยนะฮะมานพสุวรรณดีแล้วก็มาโนดักแฮด้วยนะครับนี่คือกำลังใจสำหรับผู้ชนะนะครับเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับก้าวแดงสุรพิษวามกับรักเกียรติเกียรติประพัฒน์ครับชิงแชมป์ว่างสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกรุ่นซูเปอร์แบนตัม122ปอนด์พักครู่เดียวครับอย่าลบหลู่ครับกลับมาที่ปากท่อราชบุรีครับนี่คือการถ่ายทอดสดศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มครั้งที่7โดยบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัดมาถึงคู่ชิงแชมป์ว่างสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกรุ่นซูเปอร์แบนตัม122ปอนด์นี่คือก้าวแดงสุรพิษฝ่านะครับนักมวยทางด้านมุมแดงส่วนน้ำเงินนั้นคู่ชิงคือรักเกียรติเกียรติประพัฒน์มาดูประวัติของคู่ชิงแชมป์คู่นี้กันสักเล็กน้อยก่อนนะครับสำหรับทางฝ่ายก้าวแดงนั้นมีชื่อจริงว่าอนุชิตสนั่นเอื้อนะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับอายุ26ปีชกมา80ครับชนะ58แพ้20เสมอ2นะครับครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนเมือง4พุ่มพันม่วงนะครับเทรนเนอร์ก็คือเกียรติชัยโยอัศวะโยธินหัวหน้าคณะก็คือจาทุยพันจากาศเอกทิติพงษ์อ่ำมนันนะครับส่วนน้ำเงินรักเกียรติเกียรติประพัฒน์ครับอายุ25ปีนะครับชกมา100กว่าครั้งแล้วนะครับชนะ99แพ้40ครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนการชัยกอบางกรวยหัวหน้าคณะก็คือคุณกู้เกียรติประพัฒน์สรกูลเทรนเนอร์ก็คืออดีตแชมป์ครับวังไพรโรจน์สงครามนะครับยกที่1ครับไทยมีระดับสู้กันเลยนะครับท่านนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของมวยไทยเจ็ดสีได้ยินชื่อเห็นตัวนี้ก็ร้องอ๋อแหละครับก้าวแดงสุรพิษฟาร์มครับกับรักเกียรติเกียรติประพัฒน์ความเก่านั้นอยู่ที่รักเกียรตินะครับชมองบินการผ่านมวยกรามศึกมาเจอของหนักมาเยอะก้าวแดงก็สดขึ้นมาแล้วครับถือว่าวันนี้ขึ้นชั้นถือว่าเป็นมวยเอกในรายการศึกเกียรติเพชรและในเครือนะครับที่เวทีมวยลุมพินีโชคคู่เอกก็หลายครั้งนะครับค่าตัวตอนนี้ก็หลายหมื่นบาทครับรวมๆ 6-7 หมื่นบาททีเดียวถือว่าเป็นมวยเอกอีกคู่หนึ่งนะครับของวงการมวยไทยในยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนๆที่ติดตามชมมวยไทย7สีครับคุ้นมากครับสำหรับมวยคู่นี้ก้าวแดงกับรักเกียรติต้องขอบคุณท่านประธานจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับนี่คือศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มขอบคุณท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบุญยิ่งนิติกาญจนาและขอบคุณท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคุณวิวัฒน์นิติกาญจนาขอบคุณท่านนายกสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์รวมทั้งท่านอดีตรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินครับแล้วก็วันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับท่านผอ.เดชใจกล้าก็มาให้เกียรติในการติดตามชมรายการมวยวันนี้พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาโมชิปแห่งประเทศไทยอีกหลายท่านนะครับอาทิเช่นเป็นสักขีพยานอยู่ในขณะนี้ท่านพันเอกบุญทรงเกิดมณีครับหรือว่าเขียวหวานยนต์ประกิจครับนักชก Hall of Fame สยามกีฬาวอร์ดนะครับแล้วก็คุณนิคมรัตนวิทย์เป็นสักขีพยานแล้ววันนี้คุณภาคภูมิเดชสกุลฤทธิ์ครับอีกหนึ่งในคณะกรรมการบริหารก็เดินทางมาเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ท่านเป็นกรรมการบริหารของเจษดาเทคนิคมิวเซียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรถโบราณเป็นดับต้นของประเทศไทยนะครับอยู่ที่นครชัยศรีครับจังหวัดนครปฐมก็เปิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็ติดตามชมเรื่องของรถโบราณนะครับใครที่ชอบรถเก่านิยมของเก่าไปเลยกลับไปชมกันต่อแล้วครับการถ่ายทอดสดศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มครั้งที่7จากปากท่อราชบุรีนี่คือเข็มขัดครับท่านประธานจัดการแข่งขันท่านประธานอำนวยการรวมทั้งคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์
อยู่เต็มครับบนเวทีให้กำลังใจนักมวยนะครับขอบคุณบริษัทไทยอกริฟูดจำกัดมหาชนกะทิอร่อยดีกะทิ 100% ตราอร่อยดีนะครับขอบคุณน้ำพริกเผาไทยแท้ตราอร่อยดีอร่อยทุกเมนูบริษัทสามเหรียญทาวเวอร์จำกัดบริษัทยาขมเม็ดตราใบห่อและบริษัทเครื่องครัวแกรนด์ออฟฟิศและวันนี้ขอบคุณข้อมูลนะครับจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬามวยสยามด้วยนะครับบนเวทีคู่เอกของรายการศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มรำลึกถึงบรมครูมวยไทยครับย้อนกลับไปเมื่อ230กว่าปีก่อนนายขนมต้มวันนี้แหละครับที่เอาชนะนักมวยพม่าแล้วก็ชนะน็อกยกหนึ่งได้ถึง10คนด้วยกันครับก็คือถือว่าเป็นวันนายขนมต้มนะครับทุกวันที่17มีนาคมของทุกปีสมาคมกีฬาโมชิปแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันชกมวยศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มปีนี้เป็นปีที่7แล้วครับยก2ครับถึงแชมป์ว่างสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกWPMF 130ปอนด์ครับก็ขอไปครับ122นะครับซุปเปอร์แบนตัมครับดาวแดงกับรักเกียรติกระดูกความเก่านั้นรักเกียรติมีเต็มอัตราครับที่โดนซ้ายครับแถวไหล่ขวานอกเหนือจากมวยคู่สำคัญสำคัญแล้วหลังจากจบการถ่ายทอดสดแล้วยังมีทั้งมวยหญิงมวยชายมวยไทยเจอไทยคาดว่าจะสร้างความสนุกสนานให้พี่น้องชาวปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างยิ่งครับจะยาวไปถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับมวยวันนี้เข้มข้นขึ้นนะครับยกที่2 3 4 5แล้วครับเป็นยกที่คาดการว่าเกมจะเปิดครับโอ้โหเลยครับเตะตัดคลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าครับคลื่นลูกใหม่นี่ก้าวแดงครับยกที่2ก็ดูเหมือนว่าจังหวะอาวุธนั้นวัดกันได้แล้วนะครับ2ยกยกแห่งการทายใจวัดจังหวะและต่อไปนี้ครับยกที่3เราเชื่อว่าเกมจะดูเดือดครับนี่อภิเดชสิทธิลันครับแล้วก็พร้อมด้วยเดลิศอิทธิอนุชิตฮอลล์มิสเตอร์ฟอร์ฮอลล์ออฟเฟมนะครับของสยามกีฬาครับปีนี้ครับได้รางวัลพร้อมทั้งเขียวหวานยนต์ตรกิจยก3ครับก้าวแดงกับรักเกียรติใครชนะนั้นเป็นแชมป์รุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เอาละครับเกมการชกเปิดเต็มที่แล้วนะครับซ้ายครับก้าวแดงซ้ายเท้าหน้าเป็นมวยถนัดขวาทั้งคู่นะครับกาดซ้ายออกขวาลำตัวครับเข็นไหมเตะตัดล่างเตะตัดล่างครับล้มลงไปนี่เป็นการอนันต์เมฆสวรรค์ครับเซฟทันครับลูกนี้ขวางทันเป็นลูกเก่งของรักเกียรตินะครับคุณสู้เตะแล้วจับจับแล้วคืนเนี่ยครับเอาละครับเก่ากับสดครับฝั่งเก่าก็ต้องดูแถบน้ำเงินหน่อยครับลูกนี้สวยครับถีบต้นขาครับเรียกว่าหมอนยันหลักนะครับจับขาคืนด้วยขวาจับขาคืนด้วยขวาทีนึงก้าวแดงก้าวแดงโดน2ฉาเลยครับช็อตนี้เตะแล้วโดนจับเรียกว่าจับขาแล้วต้องคืนให้ได้นะครับคุณชัยทัศน์ครับถ้าคืนไม่ได้เนี่ยถือว่าขาดทุนรุ่นพี่รุ่นน้องอาวุธนี่ไม่เลือกรุ่นครับออกได้ทุกคนออกได้เน้นๆออกไปเลยครับโอ้ย
เน้นเลยนะครับรักเกียรติแล้วดูแข้งขวาครับวันนี้มาดีเหลือเกินครับรักเกียรติแหมมวยสดอย่างก้าวแดงนั้นเหนื่อยแน่ครับชกไปด้วยคิดไปด้วยแก้เกมไปด้วยยังไม่มีในนะครับมีแต่วงนอกครับแล้วก็มีหมัดเสริมครับออกแข้งชิงจังหวะนะครับสลับหมัดเข้าหูลูกนี้รักเกียรติคืนด้วยซ้ายเท้าหน้าครับเต็มๆครับแล้วก็โดนกลางอกเลยครับก้าวแดงคืนแม่แต่ว่าโดนไม่แน่นครับจังหวะคืนของก้าวแดงเจอกันกี่ทีก็สนุกนะครับนี่เป็นครั้งที่6แล้วนะครับหลับแพ้ชนะมาคนละ2เสมอ1ถือว่าสถิติเจ้าครับวันนี้ดูว่าเป็นการชิงแชมป์ว่าใครจะคว้าแชมป์อดใจรอครับขวาขวาคือไล่คล้ายกันครับทั้งรูปร่างทั้งฝีมือเหลี่ยมเชิงโอ้โหช้าแล้วครับยกที่แล้วเลยครับจับขาคู่ต่อสู้ครับเป็นลูกเก่งครับแล้วเนี่ยครับทำให้เสียหลักแล้วเตะตามน้ำครับส่งเข้ามุมเลยครับนี่ลูกนี้ครับพอขยับก็โดนถีบครับก็เป็น3ยกที่เข้มข้นขึ้นเลยนะครับชมกันต่อเลยครับขอบคุณยาสมุนไพรจีนลานกุ้ยมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปคุณอเนกจิตขจรเกียรติกาแฟโบราณตรามังกรบินของสามพรานนครปฐมและคุณสุนทรจารุมนท์ของอาหารโคคิเช่นหนึ่งจ่ายสมาคมนักภาพภาพยนตร์แห่งประเทศไทยขอเชิญนักภาพภาพยนตร์ทั่วประเทศสิทธิ์พ่อทิพย์เขียวร่วมงานไหว้ครูบูชาพ่อทิพย์เขียวณสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซอยอารีกรุงเทพครับอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้งานจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปครับบูชาชกในยกที่4นะครับก้าวแดงต้องทำให้เห็นให้ชัดแล้วนะครับเพราะว่า3ยกรักเกียรติดูนิ่งเหลือเกินครับคุมเอาไว้ได้ดีขวาครับก้าวแดงขยับเร็วขึ้นเอาละครับเข้าในลำบากเอาครับเล่นในตีต้นขาครับหนีไม่ได้ครับรักเกียรตินิ่งมากจุดนี้ต้องเดินให้เร็วขึ้นนะครับก้าวแดงซ้ายเจอซ้ายแล้วครับขวาละเกียรติจับแล้วเอาแล้วครับก้าวแดงเปิดแขนจะสู้ในยก4ไม่เอาครับละเกียรติขอเล่นนอกโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับแบบนี้เตะทีหลังดังกว่าครับก้าวแดงออกก่อนละเกียรติคืนทีหลังครับลูกคืนนั่นโอ้โหทีต้นขาครับเสียหลักหมอนยันหลักครับเนี่ยครับแคล้วๆนะครับละเกียรติเริ่มคุมแล้วครับวันนี้หนานกู้มาเองหนานกู้สั่งเตะขวาแทงไล่แขนแล้วแทงได้ขวาอีกทีนึงก้าวแดงชักจะไล่ไม่ถึงซะแล้วครับโดนทีต้นขาอีกแหมลูกนี้เป็นลูกแก้ที่เตรียมมาดีมากครับรักเกียรติเขาเลือกเกินครับมาวันนี้เตรียมตัวมาดีเลือกเกินรักเกียรติถีบได้แม่นนะครับออกแข้งได้แม่นถีบได้แม่นคุมจังหวะได้ดีนะครับจังหวะแข้งซ้ายขึ้นเร็วแล้วแม่นยำครับเนี่ยดึงหลบดักแทงจับติดแล้วครับดูตีได้ไหมยังตีไม่ได้ครับก้าวแดงแต่กดดันแล้วนะครับรักเกียรตินั้นกดดันก้าวแดงแล้วครับโอ้ลูกนี้ครับเนื้อปั๊บโดนเลยครับขยับเป็นโดนเลยครับเร็วกว่าด้วยเข้าแล้วครับเดี๋ยวดูในครับดูในเลยก้าวแดงตีได้ไหมตีไม่ช้าขวางแล้วแม่ยังช้ากว่าครับในของก้าวแดงหมดยกที่4ครับช้าครับเห็นครับเตะแล้วโดนจับครับแล้วดูครับลูกคืนครับลูกเนื้อของรักเกียรติครับคืนได้แข้งขวาพอเข้าไปนี่ครับพอขยับก็โดนถีบครับถีบทำลายจังหวะที่เขาเรียกกันนะครับ
แฟนมวยเยอะขึ้นเลยนะครับที่ปากท่อราชบุรีจะมีมวยอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับอีกหลายคู่ทีเดียวครับส่วนวันอังคารที่29มีนาคมที่ลุมพินีก็เป็นศึกเกียรติเพชรคู่เอกเขาวางหนึ่งเทพอีพันแนนยาเจอกับพนมลุงเล็กเกียรติหมู่9ผู้รองโชคปีชาทอสกุลเชื่อกับวิรชัยบอวิวัฒนานนท์และสอนลายต่อชูชีพต่อยกับขุนศึกเล็กอขวัญเมืองอังคารที่29มีนาคมครับที่ลุมพินีศึกเกียรติเพชรแฟนมวยกำลังติดตามครับสำหรับโชคปรีชากอสกุลเชื้อหนักแรงทุกลูกเลยนะครับจะผ่านด่านอรหันต์ได้หรือไม่ครับไปติดตามกันนะครับบนเวทีอีกครั้งหนึ่งเวลาของเก้าแดงก็คงจะเหลือน้อยน้อยหรือเปล่าครับแต่ว่าอาจจะพอครับ3นาทีในยกสุดท้ายเก้าแดงสุรพิษฟาร์มครับวันนี้จ่าทวีไม่ได้มาครับแต่ก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอทีวีนะครับทางช่อง7สีเข้าถึงตัวรักเกียรติค่อนข้างลำบากแล้วนะครับจับแล้วจับแล้วต้องตีนะครับเดี๋ยวครับไอ้ไม่ถนัดครับเดินต่อครับเพราะว่าอัน3กับอัน4นั้นเห็นชัดเจนนะครับว่ารักเกียรตินั้นกดดันก้าวแดงค่อนข้างเยอะวันนี้ต่อยละเอียดมากครับรักเกียรติแล้วก็แน่นอนด้วยนะครับจังหวะการโต้แข้งเข้าในไม่มีตกใจนะครับจังหวะไล่แขนเบียดออกข้างนิดนึงกรรมการแยกออกมาครับกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับจากเวทีมวยราชดำเนินถีบซ้ายยันไว้แถวหน้าท้องก่อนแล้วครับก้าวแดงเร่งในช่วงเวลาที่เหลือก็ปีกลองก็เชิดครับนี่ครับแข้งซ้ายเวลานั้นเริ่มนับถอยหลังครับเวลาเริ่มนับถอยหลังเร่งไม่ขึ้นแล้วนะครับก้าวแดงโอ้รักเกียรติวันนี้ลูกเน้นครับแข้งขวาสลับซ้ายเอาสู่ช่วงปลายแล้วนะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกที่5ก็กรรมการจะรวมคะแนนนะครับรวมคะแนนแล้วก็ตัดสินกันเลยครับรับใบคะแนนจากกรรมการด้านล่าง3ท่านนะครับเราจะชูมือให้ใครครับให้น้ำเงินนะครับรักเกียรติเกียรติประภัทรครับเอาชนะคะแนนคว้าแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทนะครับแล้วเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับนายณรงค์พลเอียดนะครับคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับรักเกียรติเกียรติประภัทรครับวันนี้โชว์ฟอร์มได้เฉียบขาดมากครับรักเกียรติทีมงานมากันชุดใหญ่เลยครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับนายณรงค์พลละเอียดครับความฝันอันสูงสุดของนักมวยก็คือแชมเปี้ยนครับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกันนะครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ต้นสังกัดเลยนะครับและผู้สนับสนุนนะครับปตท.ครับปตท.โดยคุณศรีเมืองสิงห์เสืองครับเป็นผู้แทนรวมทั้งเซียนุ่มครับท็อปคิงบ็อกซิ่งนริศว่องประเสริฐการยาตราใบห่อครับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงตราใบห่อนะครับเซ็งซิมอิ้วนะครับเซ็งซิมอิ้วอิมเมนต์แอร์นะครับโดยคุณกู้เกียรติเป็นตัวแทนมอบแล้วก็มวยก็ชนะด้วยนะครับขอบคุณครับเราจะพักเพื่อชมโฆษณาและกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับนำท่านผู้ชมกลับมาที่ปากท่อราชบุรีนะครับชมศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มครั้งที่7ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นนี่เป็นคู่ที่4นะครับดูแดงเลยครับมวยจากแคนาดาครับเวสสิงป่าตองคนนี้ครับเจอกับนักชกจากบราซิลลิโอควายทองยิม
ต่อยกันที่น้ำหนัก147ปอนด์ยกที่1เริ่มแล้วครับเจอมวยใหญ่ๆนะครับคู่นี้แคนาดากับบราซิลครับแหมทรงผมนักมวยจากบราซิลดูนะครับลิโอโอ้โหไม่ทราบว่าไปแต่งจากร้านไหนครับแคนาดากับบราซิลนะครับอเมริกาเหนือเจอกับอเมริกาใต้แล้วครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพี่น้องชาวปากท่อบางจะเกรงอยู่ใกล้ๆแถวนี้ยังมาได้ครับเพราะว่ายังมีมวยไทยให้ท่านได้ชมอีกนับ10คู่ครับหลังจากหมดเวลาถ่ายทอดสดไปแล้วนี่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับมีนักมวยจากกรีซจากแคนาดาจากเยอรมันจากบราซิลจากฝรั่งเศสร่วมรายการมากมายทีเดียวครับรวมทั้งมวยไทยเจอไทยมวยหญิงจากญี่ปุ่นเจอกับหญิงจากเยอรมันก็ยังมีครับจังหวะดักเตะซ้ายของดีโอนี่เตะได้แม่นนะครับเป็นมวยขวาครับแต่ว่าขาหน้าแม่นจริงๆครับดูในครับน่าจะถูกคู่นะครับมวยคู่นี้147ปอนด์ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่นะครับ147ปอนด์ก็ประมาณ67กิโลกรัมนะครับเราจัดชิงแชมป์ WPMF หรือว่าสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกมา3คู่นะครับคู่นี้ไม่มีการชิงแชมป์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็พกศักดิ์ศรีของระหว่างชาติมาแล้วครับแดงนักแคนาดาครับน้ำเงินจากบราซิลขัดช้านะครับขัดซ้ายดีมากนะครับมวยจากบราซิลคนนี้ครับลิโอคุ้นหูครับเขาเป็นมวยไทยนะครับทางแคนาดาและก็บราซิลท่านประธานโดยการท่านนายกสมชาติเจริญวชรวิทย์ก็ยังนั่งชมอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้นักชกทุกๆคนครับขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดรถยนต์เชฟโรเล็ตบริษัทซิมิล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทแกลเล็กซี่จำกัดและบริษัทเกียร์ทีวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดยาดมเชงเชงน้ำมันเหลืองเชงซิมอิวเริ่มนะครับไม่รีรอแล้วสำหรับเวสสิงห์ตาทองนะครับนักชกจากแคนาดาโอ้โหลีโอกดคอลงมาแล้วไปด้วยขวาครับข้อแข็งมากครับทรงผมนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับลีโอควายทองยินครับเรียกว่าที่ปากท่อราชบุรีวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับแต่ว่าทรงผมของลีโอนี่แม่ไม่กระดิกเลยครับนิ่งเหลือเกินครับไม่ทราบว่าเซตด้วยอะไรครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลแล้วครับตีครับแหวตีสิงห์ตาตองนี่ก็นู่นแล้วครับจากภูเก็ตครับโอ้โหเข่าดีด้วยกันนะครับเห็นเลยครับว่าไม่ใช่มีเฉพาะนอกครับในก็มีครับคู่นี้แคนาดากับบราซิลดูครับมีลูกนำนะครับเตะแล้วจับเลยครับลิโอเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเหนียวหรือไม่เหนียวครับเพราะว่าสักลายด้วยกันทั้งคู่สักสวยงามหรือว่าสักเพื่อความคงกระพันกันแน่เดี๋ยวก็รู้ครับเวทออกด้วยขวาครับต่อยใช้ได้ทีเดียวนะครับความเป็นมวยนั้นนักชกจากสิงห์ป่าตองสลับขาเสียช่วงหน่อยครับลีโอก็ชกในเกมรับครับแล้วก็ขี้ออกมาตีด้วยขวา
ลงทุนนิดนึงครับนักชกจากแคนาดาตีขวาทีนึงตีด้วยซ้ายโอ้ยดวลเข่ากันครับโอ้แต่ว่าลูกเนื้อลูกแข็งแรงครับท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าบราซิลอย่างที่เรียนนะครับไม่ใช่เก่งแค่เพราะฟุตบอลเท่านั้นนะครับมวยไทยก็แหมล้ำหน้าไปแล้วครับขนาดนี้จากคู่แรกก็คว้าชัยชนะไปแล้วนะครับนี่เป็นนักมวยจากบราซิลคนที่2ครับที่ชกรายการวันนี้นะครับจบทีแล้วดูครับพยายามจะหนีครับหนีลูกผักทิ้งแต่ว่ายังโหดไม่สุดครับชกจากล่างเลยครับแคนาดากับบราซิลนะครับเวสจากแคนาดาหมดจากไทยสิงห์ปาดต่อนะครับกางเกงขาวแถบแดงขอบคุณบริษัทไทยอักริฟูดจำกัดมหาชนกะทิอร่อยดีน้ำพริกเขาไทยแท้ตราอร่อยดีอร่อยทุกเมนูครับขอบคุณล็อกเทคล็อกแท้ล็อกต้องวิสิตล็อกนะครับขอบคุณ13เหรียญทาวเวอร์บริษัทยาขมตราใบห่อเครื่องครัวแกรนฟริสและขอบคุณชุดกีฬาคีล่านะครับโดยเสียคำจันทร์ซาวคำเขตครับหัวหน้าค่ายมวย PKP Sport นะครับบนเวทีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้มข้นขึ้นครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าทีมงานประกบคู่มวยวันนี้คุณศรีเมืองสิงห์สุนเงินจาคุยครับเสียหนุ่มครับแล้วก็รวมทั้งคุณเล็กนิพนธ์วิชัยดิษฐ์คุณคำจันทร์ซาวคำเขตครับเป็นทีมงานประกบคู่มวยวันนี้ออกแข้งซ้ายครับเท้าหน้าโอ้ยแต่เตะเขาแต่ว่าล้มซะเองครับเวสต้องขอบคุณบริษัทชาร์เตอร์เวย์ท่อสแตนเลสครับนิสสันฟูจิและฟอร์จูนครับบริษัทชาร์เตอร์เวย์ขอบคุณพรรคภูมิใจไทยบริษัทท็อปคิงบ็อกซิ่งอุปกรณ์มวยสายเลือดใหม่พันแท้ของท็อปคิงขอบคุณไอเซอร์ดาวครับบริษัทน้ำดื่มรีเจนซี่และบริษัทกีล่าจำกัดเป็นมวยต่างชาติที่ต่อยดีทั้งคู่เลยนะครับอาวุธมวยไทยนั้นครบเครื่องหลากหลายครับหมัดเท้าเข่าศอกหลักกันรุกและรับครับเวสจากแคนาดาเสียช่วงนิดนึงขยับเดินลีโอนั้นวางซ้ายครับเวสเกรงหมัดมาหนึ่งเอาครับต่อยซ้ายขวาครับตีเข่าตามล่ำในวงในนั้นลีโอจะเน้นกว่าครับจังหวะดักออกอาวุธของลีโอนี่ถือว่าถูกเวลาถูกจังหวะนะครับดูนะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับดูครับเนื้อแน่นครบเครื่องทีเดียวครับน่าเป็นมวยต่างชาติที่ต่อยแล้วแฟนมวยนั้นเชียร์ทั้งสองข้างเลยนะครับเข้าไปตีลักออกแหมลูกโกงกดมาแล้วแทงด้วยขวาครับตีแบบยัดไส้ครับตีขวาตีอ้อมปิดมาหมดยังไม่ทันตีดอกสุดท้ายครับหมดยกก่อนตอนนั้นเวลานี้เป็นหน้าอะไรครับชมภาพช้าครับเนี่ยครับเตะแล้วโดนจับนะครับจับแล้วก็ยกนิดเดียวทำให้คุณดูสู้นั้นเสียหลักเนี่ยครับเกียร์อีกแล้วครับเกียร์ลบนี่ครับตามเลยครับลีโอสวมสีเสื้อควายทองยิ้มนะครับควายทองก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อเนกประสงค์แหมมีกองเชียร์ครับมาตะโกนเชียร์ไม่ทราบว่าเชียร์แคนาดาและเชียร์บราซิลครับสมาคมนักภาพภาพยนตร์แห่งประเทศไทยขอเชิญนักภาพภาพยนตร์ทุกรุ่นนะครับร่วมงานไหว้ครูบูชาพ่อทิพย์เขียวณสนามท่านสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซอยอารีกรุงเทพนะครับในเวลาที่20มีนาคมนี้งานจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปสิทธิ์พ่อที่เขียวครับเชิญทุกท่านเปิดเกมบุกหนักเหลือเกินครับเวสแม่ต่อยแล้วได้ใจครับแต่ว่าโดนหมัดขวาของลีโอลีโอต่อยเข้าไปขวาตีเข่าขวาวางจะน็อกครับแม่กลัวเวลาถ่ายทอดไม่พอหรือยังไงครับเร่งเลยครับลีโอตีขวาเวสเวสทำไงเวสตัวนิ่งแล้วตัวแข็งโอ้โหดูครับยัดเข่าเข่าเป็นยับไปเลยครับตอนนี้ตีแบบยับโอ้โหดูครับเดี๋ยวดูเวสต้องผลักออกนะฮะจับเหนียวแน่นแล้วตีเป็นชุดใหญ่เขาเป็นมวยไทยแล้วครับเราสิไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวครับดูครับโอ้โหแคนาดาอ่วมเลยครับยกนี้แหม
ใครไปกระซิบข้างหูหรือเปล่าว่าเวลาถ่ายทอดสดนั้นเหลือน้อยแล้วครับฟังภาษาไทยออกนะครับลีโอดูครับอาวุธมวยไทยโอ้โดนหมัดโดนยังเฉยครับตีเข่าก็ต้องระวังเวทสวนด้วยหมัดนะครับเวทฮึดสู้ไปครั้งหนึ่งจะกลับมาสู่เกมได้ไหมครับเวทจากแคนาดาตีเน็บตีด้วยซ้ายแต่ว่าลูกเหลี่ยมลูกกระชากได้อยู่ที่ลีโอครับน้ำเงินเวทแรงต้องเสี่ยงหมัดเลยนะครับเสี่ยงหมัดนะครับเวทยกแล้วครับเอาเลยครับโดนตอนต้นปลายเร่งขึ้นไม่ขึ้นครับเวทนักสู้จากแคนาดาครับโอ้โหพยายามจะบินขึ้นไปครับโอ้โหแต่ลูกหนักพี่ครับลูกหนักยังเป็นของลีโออยู่ครับดูครับ5ยกทรงผมยังเหมือนเดิมครับอย่าประมาทครับไปได้ทั้งนั้นครับนั่นเป็นไปได้ทั้งนั้นครับไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับเป็นไปได้ทั้งนั้นครับโอ้โดนหมัดแล้วมีอาการซึมเหมือนกันครับลีโอตีเพลินๆครับตอนนี้เห็นแล้วครับว่าจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนเป็นยังไงครับโอ้โหนั้นได้ในเวทนั้นมีหมัดครับหมดยกครับภาพช้าเลยครับยก4ดูครับแม่ดูครับช่วงต้นๆนั้นมาอย่างแรงเลยครับลีโอจับเวทได้ก็อัดด้วยเข่าครับแต่ช่วงปลายครับเวทพอฟื้นจะกลับมาได้ครับดีครับโอ้โหครับทั้งต่อยทั้งเตะแล้วครับเตะด้วยขู่ด้วยครับยกสุดท้ายครับเป็นยกสุดท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากเวลาของการถ่ายทอดสดหมดแล้วก็ยังมีมวยต่อเลยครับไม่แน่นอนครับยังไม่แน่นอนครับสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งไปนับศพฆ่าศึกครับไม่มีอะไรแน่นอนบนพื้นผ้าใบสีเหลืองครับคุณพิเชษครับความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะครับอย่างที่จ่าสวัสดีได้เรียนไว้นะครับว่าถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้มันเลย์โอนั้นโอ้โหจะนำไปหลายช่วงนะครับแต่ว่าเวสยังมีหมัดเสริมอยู่โอ้ยดูว่าจะเข้าไปถึงไหมครับเวสไม่ต้องว่าลีโอนี่ครบเครื่องจริงๆนะครับเป็นนักชกต่างชาติที่เรียนรู้มวยไทยได้เรียกว่าเกือบ 100% เลยครับหันไปมองที่มุมครับที่เลี้ยงไว้เอายังไงดีเวทจากแคนาดาต้องใช้หมัดนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะต่อยนั้นมีน้อยลงแล้วตีกลองเชิดนะครับไล่เต็มที่ครับแต่ว่าความเร็วสปีดอาวุธนั้นช้าลงครับความหนักหน่วงรุนแรงของอาวุธนั้นดูน้อยลงไปสลบเวทจากแคนาดาแต่หัวใจดีนะครับใจยืนสู้ 100% เลยครับอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเอาลงก็ทีครับเอาลงได้ครับลูกนี้สวยเลยนะครับล้มแรงเลยครับลีโอเอาคืนด้วยเข่าครับลัดเททิ้งไปอีกดอกหนึ่งแหมขอต่อเวลาสักยกได้ไหมครับโกลเด้นโกหมดยกซะก่อนนะครับกรรมการจะรับใบคะแนนแล้วก็ชูมือครับใครชนะก็มาถึงช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับนี่เป็นคู่ปิดท้ายรายการของศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้มครั้งที่7จากปากท่อครับและสุดท้ายครับนักชกจากบราซิลครับลีโอควายทองยิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนเวสิงป่าตองเมื่อชกกันครบ5ยกนะครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชม2ชั่วโมงเต็มนะครับ
ชมใหม่อีกครั้งครับพรุ่งนี้บ่าย3โมงเป็นต้นไปครับที่แถวถนนพระราม5นะครับโดยเจ้าเกศสีเหมือนเช่นเคยทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับนำท่านผู้ชมกลับไปชมข่าวภาคค่ำช่วงแรกของช่องเกศสีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบ่าย3เป็นต้นไป